สวัสดีครับเด็กๆนะครับยินดีต้อนรับสู่วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้นสูงนะครับผมระดับชั้นม .3 นะครับผมขออนุญาตเช็คชื่อก่อนนะครับวันนี้วันอังคารที่สิบไม่ใช่อังคารที่เจ็ดนะครับคาบที่สิบของเราเจมส์ศักดิ์พัชราภาทิติพัฒน์มาค่ะมาค่ะทิติพัฒน์เป็นไรลากิจใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งนะม3/1นิชนันมาค่ะชุมพูนิกมาค่ะสัจจิกามาค่ะสหพัฒน์มาครับจันทรามาสันทนัทมาครับอุชุกรกำพลปุญญพัฒน์มาครับชัชยามาค่ะประพังกรคณชัยขุนพลมาครับศิริรัตน์มาค่ะเด็กๆเดี๋ยวผมโอ้โหพระเวลาส่งงานนะครับเด็กๆนะครับรอบนี้ตั้งชื่อเราบ้างขอเป็นชื่อจริงกับเลขที่ได้ไหมครับผมชื่อจริงกับเลขที่ก็ได้ครับบางครั้งผมอย่างเช่นวินเขาพิมพ์มาวินนี้วินแล้วก็พารางานปุ๊บบางครั้งบางคนไม่ได้ใส่บางคนก็เขียนสมมติถ้าไม่ได้ใส่แต่ชื่อเล่นอย่างเงี้ยผมก็ไปหายังไงก็ไม่เจอก็ต้องไปดูใบรายชื่อซ้ำอีกรอบนึงมันก็จะเสียเวลาคราวก่อนข้อ8ใช่ไหมครับข้อ8ข้อ8มันอะไรผิดนะครับA B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้าน A B ขนานกับ A C C D และห่างกัน8หน่วยจุด P และจุด Q เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน AD และ BC ตามลำดับถ้ารูปสี่เหลี่ยม ABCD มีพื้นที่40ตารางหน่วยแล้วจุด P และจุด Q ห่างกันกี่หน่วย AB ขนานกับ CD และห่างกัน8หน่วยผมถามว่าข้อนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรอ่ะใครตอบผมได้บ้างรู้ได้ไงว่าเป็นผืนผ้าครับจัตุรัสได้ไหมคางหมูได้ไหมได้ไหมเปียกขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมได้ขนานได้ไหมแล้วอย่างนั้นเราจะวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรครับข้างหูเราข้างหูไม่น่าได้ห่างกัน8หน่วยถ้าเป็นสี่เหลี่ยมตรงไหนแล้วเอ่ย
างนี้หรออย่างนี้ได้ไหมA B C D ตามลำดับห่างกัน8หน่วยจุด P และจุด Q เป็นจุดกลางของแต่ละด้าน AD ถ้ารูปสี่เหลี่ยมนี้มี area คือจุด P และจุด Q ห่างกันกี่หน่วยใครมีความคิดเห็นบ้างอเล็กซ์มองไปอะไรนะครับมองไปข้างหนูนี่เหรอช่วงทำนี่เหรอไม่ใช่ทำแบบนี้ไม่ได้ผมว่ารูปถูกแล้วแหละอ่ะรูปผมถูกแล้วแสดงว่าสิ่งที่เราต้องหาก็คือความยาว PQ ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะ PQ เนี่ยยาวเท่ากับอะไรครับเห็นชัดๆเลย AB อ่ะเท่ากับ AB เท่ากับ CDใช่ไหมอ่ะรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรครับด้านขนานนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานสุดคืออะไรครับสุดสี่เหลี่ยมด้านขนานคืออะไรฐานคุณสูง พื้นที่สี่เหลี่ยมโจทย์ให้มาเท่าไหร่40สูง8นะครับฐานคือ AB ใช่ไหมAB ได้ CD ก็ได้นะครับ8ย้ายจากฐานกลายเป็นย้ายจากคูณกลายเป็นเพราะฉะนั้น AB ยาว5 AB ยาว5ถ้าAB ยาว5หน่วย PQ ยาวกี่หน่วยครับดังนั้นนะครับตอบช้อย3 5หน่วยเป็นผู้ฟังที่ดีงั้นผมทำฐานจัตนาข้างๆไปได้ว่าง
ช่ไหมอ่ะเสร็จกันเรียบร้อยยังครับแอร์เรียพื้นที่ภาษาอังกฤษใช่ไหมเดี๋ยวก่อนข้อนี้โจทย์ก็จดไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนู่นฮะอะไรนะรออ๋อเลยใช้ลูกผิดใช่ไหมอ่ะผมให้เวลาเบนสัญญาครับตอนนี้ไม่มีใครยังไม่เสร็จใช่ไหมผมสไลด์ต่อไปเลยนะครับข้อ9นะครับข้อ9ข้อ9นี้ข้าก่อนผมเฉลยไปหรือยังเฉลยไปแล้วใช่ไหมชัวร์นะตอบเท่าไหร่ใช่ต่อไปข้อ10นะครับข้อ10ให้เวลา7ชั่วโมงให้เวลาสัก5นาทีแล้วกันนะโจทย์ว่ากำหนดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งถูกแบ่งออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสี่รูปสี่รูปนะหนังรูปนะรูปที่หนึ่งรูปสี่เหลี่ยมมีรูปที่หนึ่งมีพื้นที่36นะอีก3รูปก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า60 90แล้ว A ตารางหน่วยดังรูปจงหาพื้นที่ A จงหาพื้นที่ A อันนี้เขาใบมาให้นะครับว่าตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสแสดงว่าหลังเบสนี่ชื่ออะไรนะประวานอะไรเหมือนกันคูณกันแล้วได้36ครับ6แสดงว่าแต่ละด้านยาว6แต่ละด้านยาว6เบส6คูณอะไรได้90ใช่ใช่
ยากอ่ะสิบห้าอ่ะตรงนี้สักแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเขียนเนี่ยอ่ะเบสช่วยผมนิดนึงนะตรงนี้66 36ครับผมเปลี่ยนสีก่อน6 คูณ6 36ใช่ไหมถ้าตรงนี้6ตรงนี้ก็ยาว6 6อะไรได้90เออ6 6คูณอะไรได้90นะ15แสดงว่าตรงนี้15ใช่ไหมตรงนี้เท่าไหร่6ตรงนี้15ตรงนี้ก็ต้อง15ตรงนี้15ตรงนี้ก็ต้องตรงนี้6ตรงนี้ตรงนี้6ฝั่งนี้ก็6 6อะไรได้60 6คูณอะไรได้60 10ฝั่งนี้ก็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 10เพราะฉะนั้นarea A พื้นที่ A พื้นที่สี่เหลี่ยม A เท่ากับอะไรคูณกันครับเบ10คูณ15 10คูณ15ได้2748มันได้เท่าไหร่หนึ่งร้อยคนใบ้เสียงดังกว่าคนตอบอีกใช่ใช่ก็ได้ยินเสียงร้อยสิบเสียงคนใบ้นี่ดังเข้ามาหน่วยเป็นอะไรนะหน่วยเป็นเซนติเมตรไม่ใช่หน่วยเป็นอะไรครับข้อกล้องตารางตารางหน่วยนะครับว่าใช้ข้อนี้นะครับตอบช้อยวัน150นะครับคนในห้องใครยังไม่เสร็จบ้างครับโอ้เดี๋ยวกำตึงเลยจนานาฉลาดเหมือนกันนะไปบ้านก็ตัดแปะเลยฮะจบเด็กๆขอโทษนะครับด้วยความรีบของผมตกกอไก่ไปนะครับตอนพิมพ์อีกนะครับอีก3ลูก
ขอบคุณมากนะครับสำหรับจุดผิดนะบอกผมได้บอกผมได้เพราะว่าตอนพิมพ์ผมก็รีบไงใช่เชื่อป่ะล่ะไม่เชื่อเปิดไฟเวิร์ดให้ไหมเปิดได้ผมมีข้อสอบเป็นมุมหนึ่งข้อโอเคนะครับอ่ะคนในห้องส่งเสร็จแล้วนะครับต่อไปข้อนี้ง่ายๆนะครับให้เวลาสัก2นาทีในการทำA B C เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากมี B เป็นมุมฉากผมวาดรูปเลยสมมุติว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วกันนะฮะB เป็นมุมฉากมุม A สามเหลี่ยม A B C B C ยาว10รูท3หน่วยคอส A มาถึง B มาถึง C งงกันสิเช็คไหวพริบเราไงเปล่าผมเบอร์คอส A เท่ากับ1 0 2คอส A ก็คือด้านนี้นะครับจงหาว่า AC ยาวกี่หน่วยเฟื่องฟูสุ่มชื่อเพื่อนมาคนหนึ่งสิโอเคปางเฟื่องฟูสุ่มเป็นปางจงหา AC ยาวกี่หน่วยเนี่ยขั้นแรกปางคิดว่าต้องทำอย่างไรก่อนดีครับปางเห็นคอส A มั้ยคอส A เท่ากับ 1/2 ปางคิดว่าคอส A เนี่ยมันเท่ากับด้านไหนส่วนด้านไหนครับบอกชื่อด้านมาครับ A B B C C D อะไรเงี้ย C A อย่างเงี้ยคือด้านไหนส่วนด้านไหนครับA B ส่วน A C ค่ะA B ส่วน A C โอเคแสดงว่าย้าย A สายคอแทนข้ามฉากชิดฉาก AB ส่วนด้วย AC ย้าย AC จากหางกลายเป็นคูณย้าย2จากหางกลายเป็นคูณแสดงว่า
AB ยาวเท่าไหร่คูณ2ไปก็จะยาวเท่ากับ AC ใช่ไหมอ่ะเสร็จแล้วทำยังไงต่อดีครับอ่ะผมเขียนนี่ก่อนผมเขียนตัวเลขเป็นสีแดงแล้วกันนะฮะเป็นนิเวศอัตราส่วนนะ1ส่วน2อ่ะปางคิดว่าต้องทำยังไงต่อดีหา BC ได้ไหมหา BC ได้ไหมหา BC อ่ะใช้พีทาโกรัสนะครับออก BC กำลัง2ไม่ใช่ BC กำลัง2เท่ากับอะไรกำลัง2แล้วไงต่อครับลบAB กำลัง2นะครับ AC กำลัง2ก็2กำลัง2เป็น4นะครับผมแล้วก็ AB กำลัง2ก็คือ1กำลัง2นะครับผม4ลบ1เป็น3นะครับBC กำลัง2คือ3 BC เดียวก็เท่ากับ √3 นะครับผมแสดงว่าตรงนี้คือ √3 อัตราส่วนของมันคือ √3อ๋อคราวนี้ง่ายละโจทย์ต้องการหาอะไร AC ใช่ไหมเทียบปฏิจจสมุปบาทได้เลยถ้าเป็นการเปรียบเทียบอะครับผมระหว่าง2หน่วยหรือว่า2ถ้า BC ถ้าอัตราส่วน BC คือ √3พื้นที่ไม่พอผมเขียนตรงนี้ดีกว่าไหมเดี๋ยวๆผมย้ายไม่เขียนตรงนี้ตอนแรกผมคิดว่าใช้เมาส์เป็นเขียนนี่หรอขนาดนี้ตัวหนังสือไม่สวยเลยถ้าตาส่วน BC คือ √3 ยาว10 √3 หน่วยอัตราส่วน AC คือ2ยาวเท่าไหร่อะเอาอะไรคูณอะไรหารอะไรครับ10 √3 คูณ2หารรูท 3ใช่ก็ใช่งานงอกแบตจะหมดก็คูณขึ้นย้ายเหลือมาหารนะครับรูท3ตัดรูท3หาย10คูณ2เป็น20หน่วยนะครับก็ตอบ AC ยาว20หน่วยนะครับเอาแค่นี้พอถ้าวันนี้นะครับโฮมเวิร์ควันนี้นะข้อ1 1ข้อ11นะครับผมออนไลน์นะส่งก่อน4ทุ่มนะครับในกลุ่มนะส่งก่อน4ทุ่มในกลุ่มนะครับผมส่วนคนในห้องส่งนะครับผมยกเว้นเฟื่องฟูนะครับที่เหลือส่งเลย
นะฮะขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยเช็ควันที่คาบข้อให้เรียบร้อยหรือยังนะครับผมอ่ะคนทางบ้านมีคำถามอยากจะถามอะไรผมไหมถ้าไม่มีนะครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายฮะไม่ได้เขียนค่าไม่ต้องเขียนครับเขียนวันที่กับหัวคอ